โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันในคลิป Day Trade ของผมอีกเช่นเคยเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะต้องบอกว่าห่างหายจากการทำคลิป Day Trade ไปนานพอสมควรนะ เหตุผลที่หายเนี่ยคือไม่ได้ขี้เกียจนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆมานี้นะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันเนาะผมติดฟิวเจอร์นะฮะก็คือเป็นเทรดฟิวเจอร์มันมือเกินนะครับจนช่วงหลังๆนี้ไม่ค่อยได้มาเทรดในฝั่งของออปชันเลยนะครับน้อยมากที่จะมาเทรดออปชันนะแต่ที่จริงก็เทรดทุกวันแหละแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเทรดก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปนะครับมันจะประมาณนั้นนะซะส่วนใหญ่นะครับก็วันนี้นะครับเป็นโอกาสอันดีนะครับได้โพซิชันสวยๆเยอะมากๆนะครับผมก็เลยจะมาทำคลิปวิเคราะห์การเทรดเทรดของผมวันนี้ให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับซึ่งสำหรับวันนี้เองนะครับผมสามารถเทรดและทำกำไรมาได้ทั้งหมดเนี่ย400กว่าเหรียญเลยนะครับตามโพสต์นี้นะครับปึ๊บนี่เห็นไหมฮะผมทำกำไรได้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ400กว่าเหรียญเลยนะครับแล้วโพซิชันที่ได้เนี่ยค่อนข้างเป็นโพซิชันนะฮะที่สวยมากๆเลยแล้วผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างมีประโยชน์มากๆนะครับสามารถที่จะเอามาเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้นะครับก็เลยหยิบเอามาทำคลิปให้เพื่อนๆดูในคลิปนี้นั่นเองนะครับก็หวังว่าแต่ละออเดอร์ที่ผมเทรดไปนะครับแต่ละโพซิชันที่ผมเทรดจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็หวังว่าความรู้ทั้งหมดในคลิปนี้มันจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับตามนี้นะฮะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก่อนที่เราจะไปรับชมในคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมคนละ1ไลค์หน่อยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตาม EP ต่อๆไปอีกนะครับของคลิป Day Trade ของผมนะฮะฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิป Day Trade EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับปะเราไปชมคลิปนี้กันเลยครับเดี๋ยวผมสลับจอแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับเราอยู่กันในหน้าจอคลิป Day Trade ของผมในวันนี้แล้วนะครับก็วันนี้นะครับตามรูปที่ผมให้เพื่อนๆทุกคนดูไปนะครับวันนี้เนี่ยผมเทรดไปทั้งหมดเนี่ยประมาณนี่นะครับ5ออเดอร์นั่นเองนะครับเห็นไหมฮะออเดอร์แรกแพ้เนาะแล้วก็หลังจากนั้นชนะรวด4ออเดอร์ติดเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าแต่ละออเดอร์ผมเทรดยังไงนะครับผมถึงได้ชนะติดกันแบบนี้เลยนั่นเองนะครับแล้วออเดอร์แรกผมแพ้ได้ยังไงมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวปรับหน้าจอเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดคลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมสปีดคลิปเลยแล้วกันนะฮะเพื่อที่เราจะได้ไปเห็นจุดที่ผมเข้าเทรดเร็วๆเลยนะครับก็คลิปวิดีโอคลิปนี้มันค่อนข้างอันนี้นะทุกคนมันค่อนข้างจะเบลอนิดนึงนะครับคือที่มันเบลอไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะว่าตอนผมอัดคลิปผมลืมปรับคุณภาพของภาพนะครับให้มันเป็น 1,080 พิกเซลนะฮะคือมันเป็น720พิกนะ720พิกเซลนะครับคือคอมเครื่องนี้ผมเพิ่งซื้อมาใหม่นะฮะมันก็เลยอันนี้นะมันก็เลยยังไม่ได้เซตอะไรนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะเข้าออเดอร์ที่1แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าออเดอร์ที่1ผมเทรดยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอโพซิชันสักครู่หนึ่งนะฮะโอเคผมก็เดี๋ยวออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับผมจะเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาเป็นยังไงนะครับแน่นอนออกมาแพ้นั่นเองนะครับตามที่รูปที่เพื่อนๆดูไปเมื่อสักครู่เนาะมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเฮ้ยออเดอร์ที่นี้ผมเทรดยังไงทำไมมันถึงแพ้ได้นะครับมาดูกันเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเข้าโพซิชันเลยนะครับนี่นะฮะโอเคผมสำหรับออเดอร์ที่1นะครับผมเลือกกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับในออเดอร์ที่1นี้นะครับผมวิเคราะห์ใช้คำว่าวิเคราะห์ลวกๆแล้วกันนะครับคือออเดอร์ที่1เนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจนั่นเองนะครับคือผมเปิดกราฟดูแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่มีจุดเข้าเท่าไหร่นะครับผมก็เลยไม่ได้ตั้งใจนะในออเดอร์แรกนี้นะครับก็เลยทำให้ออเดอร์แรกออกมานี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับดูนะในออเดอร์ที่1นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงเนี่ยผมสังเกตภาพรวมของราคาแค่นี้เองนะครับดูแค่นี้จริงๆนะครับซึ่งแน่นอนในการเทรดจริงๆเราดูแค่ภาพรวมแค่นี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาวิเคราะห์ในการเทรดได้ใช่ไหมเพราะว่ามันสั้นเกินไปเนาะมันแคบเกินไปนะครับมันมองภาพรวมอะไรไม่ออกใช่ไหมฮะซึ่งผมก็ดูแค่นี้เลยนะครับผมเห็นว่าราคาเกิดการย่อตัวลงนะครับในภาพรวมตรงนี้นะผมเห็นราคาเกิดการย่อตัวลงแรงขายน่าจะมีมากนะครับบวกกับกราฟณปัจจุบันนะครับมีแนวเงื่อนไขสําคัญอยู่2แนวตรงนี้นะครับก็คือแนวสีฟ้ากับแนวสีม่วงด้านบนนี้นะครับผมเห็นว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขาเกิดการย่อตัวลงมาทะลุแนวสีฟ้าที่เป็นแนวเงื่อนไขสําคัญที่ลงมาได้แล้วนะครับแปลว่าราคาหลังจากนี้อาจจะมีโอกาสวิ่งลงต่อตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงมาเรื่อยๆตรงนี้ได้นั่นเองนะครับผมคิดเฉยๆนะอันนี้คือไม่ได้วิเคราะห์อะไรเลยนะครับอันนี้คือผมแค่คิดว่า
เฉยๆนะครับคือแค่คิดเฉยๆนะว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้แล้วผมก็เลยเทรดไปนะครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้กันเลยนะครับก็คือแพ้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมสปีดคลิปไปเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมผมวิเคราะห์แค่นี้เองเห็นไหมฮะคือโอ้โหวิเคราะห์อะไรได้แย่มากนะครับนี่นะโอ้โหวิเคราะห์อะไรแคบเกินนะครับอย่างที่ผมบอกทุกคนไปเนาะก็คือในออเดอร์แรกเนี่ยผมวิเคราะห์แคบนิดเดียวนะครับและผลลัพธ์ก็อย่างที่ทุกคนเห็นก็คือแพ้นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยทุกคนอย่าไปทำตามนะครับการที่แบบว่าวิเคราะห์อะไรแคบเกินไปอย่างนี้นะดูดีเห็นไหมฮะผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับราคาวิ่งลงมาเนาะวิ่งลงมาในแท่งนี้แต่ว่ากลับตัวขึ้นในแท่งถัดไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอกราฟขึ้นแท่งใหม่นะฮะด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยภาพรวมมันไม่ชัดเจนใช่ไหมแรงขายมันเลยมีไม่มากนะครับเลยทำให้กราฟขึ้นแท่งใหม่เนี่ยแรงขายค่อยเข้ามามีผลตอนนั้นแทนเห็นไหมฮะกราฟขึ้นแท่งใหม่ราคาเกิดการวิ่งลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแต่ว่ามันก็ลงมาได้ไม่ลึกนะครับลงมาได้นิดเดียวนะเดี๋ยวครับออเดอร์แรกก็จบที่แพ้นะครับก็ขาดทุนไป100เหรียญนะครับผมก็มาติงเกียวต่อในออเดอร์ที่2เลยนะครับมาดูกันนะฮะว่าในออเดอร์ที่2นี้ผมจะแก้สถานการณ์กลับมาได้ไหมนะครับจะแก้สถานการณ์กลับมายังไงนะครับกลับมาได้ไหมเนี่ยทุกคนน่าจะรู้แล้วล่ะแต่กลับมายังไงแก้กลับมายังไงอันนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะอยากรู้มากกว่านะครับมาดูกันนะครับว่าผมแก้กลับมาได้ยังไงนะครับสำหรับในออเดอร์ที่2นี้นะครับอันนี้เริ่มคิดละไอออเดอร์แรกเมื่อกี้คือไม่ได้ใช้สมองนะฮะออเดอร์นี้ใช้สมองแล้วออเดอร์เมื่อกี้ไม่ได้ใช้สมองนะครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าดูไม่ผิดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าราคาหลุดแนวสีฟ้าตรงนี้นะครับผมจะเทรดลง1ออเดอร์นั่นเองนะครับมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคผมก็ตอนนี้นะครับราคาเริ่มหลุดออกจากแนวแล้วนะฮะแนวสีฟ้าตรงนี้เนาะแต่อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าราคายังไม่ได้หลุดเต็มที่นะครับเขาเพิ่งค่อยๆเริ่มหลุดนะค่อยๆไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับแต่เห็นไหมฮะหลุดแล้วนะครับตอนนี้หลุดแล้วนะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงเลยนะครับสำหรับในออเดอร์ที่2นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเพราะว่าในภาพรวมตรงนี้เนาะกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตอนนี้เขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นมาเรื่อยๆนี้นะครับเขาเหมือนจะขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้ด้วยนะครับเพราะว่ากราฟเกิดการพักราคาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมครับณช่วงนี้เนาะนี่นะครับแปลว่าปัจจุบันเนี่ยกราฟที่กลับตัวขึ้นมาสูงมากนี้นะครับน่าจะขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้แล้วนั่นเองนะครับเพราะถ้าเขาขึ้นต่อได้ราคาคงไม่เกิดการพักตัวตรงนี้นั่นเองนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้กราฟณช่วงนี้น่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับกราฟก็มีแนวสําคัญนะครับอยู่1แนวตรงนี้นะครับเป็นแนวสีม่วงนะฮะซึ่งแนวสีม่วงนี้นะครับเป็นแนวต้านที่ก่อนหน้านี้นะครับราคาณช่วงนี้เคยวิ่งขึ้นมาได้สูงสุดนั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับราคาเกิดการย่อตัวลงเนาะซึ่งช่วงที่กราฟย่อตัวลงนี้นะครับเขาไม่มีการวิ่งกลับขึ้นไปทดสอบแนวสีม่วงด้านบนนี้เลยนะครับแปลว่าณตอนนี้นะครับกราฟปัจจุบันน่าจะคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าเขาขึ้นต่อไม่ไหวจริงๆนะครับการพักราคาตรงนี้น่าจะเป็นสัญญาณว่าราคาปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาสูงสุดแล้วหลังจากนี้น่าจะขึ้นต่อไม่ไหวแล้วก็น่าจะถึงเวลากลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับบวกกับกราฟวิ่งทะลุแนวเงื่อนไขสําคัญแนวสีฟ้านี่มาด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้นะครับน่าจะขึ้นต่อไม่ไหวแล้วถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับผมเลยเทรดลงตามนะฮะก็มาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับนี่ก็คือปัจจัยที่ผมเทรดในออเดอร์ที่2นี้นั่นเองนะครับก็วิเคราะห์ตามนี้เลยนะครับสรุปสั้นๆคือราคาวิ่งขึ้นมาถึงแนวต้านแล้วก็ทะลุแนวต้านไปไม่ได้นะครับเกิดการกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนั่นเองนะครับแล้วกราฟก็มีแนวสําคัญเป็นแนวสีฟ้าตรงนี้นะครับช่วงที่กราฟเกิดการกลับตัวลงเนาะเขากลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ผ่านแนวเงื่อนไขสําคัญมาอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับคอนเฟิร์มแล้วว่าราคาหลังจากนี้มีโอกาสลงต่อได้นั่นเองนะครับมีโอกาสกลับตัวลงต่อได้เพราะว่าภาพรวมเขาผ่านแนวเงื่อนไขสําคัญมาแล้วนั่นเองนะครับนี่นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงเนาะในออเดอร์นี้นะครับแต่เพื่อนๆดูนะในภาพรวมใหญ่เห็นไหมฮะกราฟในภาพรวมใหญ่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมครับนี่นะแปลว่าณช่วงนี้เนาะแรงซื้อหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะมีอยู่มากนั่นเองนะครับซึ่งถ้ามีอยู่มากจริงๆเนี่ยคงไม่ทําให้ราคามาพักมาพักตัวตรงนี้ได้นะครับคงไม่ส่งให้กราฟมาพักราคาตรงนี้ได้แต่ว่าแน่นอนครับแปลว่าการที่ผักกราฟพักราคาตรงนี้ได้แล้วเกิดการย่อตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนอย่างนี้ได้แปลว่าช่วงนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะหมดแล้วนั่นเองนะครับกับการแรงขายน่าจะเข้ามามีผลมากกว่าแล้วนั่นเองนะครับณช่วงนี้นะก็ผมเลยเลือกกดเทรดลงนะครับตามนี้เลยเนาะเพราะว่าเห็นชัดเจนอย่างนี้เลยนั่นเองนะครับว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะหมดแล้วนะครับกับการแรงขายน่าจะมีผลมากกว่านั่นเองนะครับก็ผมก็เลยเทรดลงนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับราคาเกิดการกลับตัวลงจริงๆนะครับแล้วก็ส่งผลให้ผมชนะไปในออเดอร์ที่2นี้นะครับตอนนี้นะครับ
จากพอร์ตเริ่มต้นนะครับของผมที่มีอยู่500เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมโตมาเป็น600เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้100เหรียญแล้วนั่นเองนะครับจากการเทรดชนะไปในออเดอร์ที่2นั่นเองนะครับที่สามารถกู้สถานการณ์กลับมาได้สำเร็จนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3เลยนะครับสำหรับออเดอร์ที่3นะครับผมจะเทรดที่200เหรียญเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าผมจะเทรดยังไงนะครับสำหรับในออเดอร์ที่3นี้นะครับโอเคครับตอนนี้กำลังหากราฟอยู่นะครับแต่ก็ไม่ยากเกินไปนะครับสำหรับตรงนี้เนาะนี่นะครับได้ position แล้วนะครับก็สำหรับในออเดอร์ที่3นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับผมกำลังจะซูมเอาออกมาเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับอันนี้เป็นการเทรดสวนเทนนะครับเหตุผลที่ผมเทรดสวนเทนนะครับมันจะคล้ายๆกันกับออเดอร์ที่2เมื่อกี้เลยนะครับก็คืออย่างที่เราเห็นเนาะกราฟปัจจุบันเนี่ยวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะมีอยู่มากถูกต้องไหมครับแต่ว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยกลับเกิดแอคชั่นว่าวิ่งลงต่อไม่ไหวซะงั้นนะครับแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าณช่วงนี้เนี่ยแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเข้ามามีผลมากกว่านั่นเองนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าณช่วงนี้นะครับแรงซื้อในตลาดน่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับถึงผลักให้กราฟเกิดการกลับตัวขึ้นมาได้อย่างนี้ทั้งที่ภาพรวมใหญ่ของกราฟณช่วงนี้คือเทรนขาลงนั่นเองนะครับนี่นะฮะนี่คือปัจจัยที่1นะครับก็คือกราฟปัจจุบันเนาะคอนเฟิร์มแล้วว่าแรงซื้อปัจจุบันดูแล้วมีมากพอสมควรเลยนั่นเองนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นได้นั่นเองนะครับนี่คือปัจจัยที่1นะครับส่วนปัจจัยที่2นะครับก็คือกราฟปัจจุบันเกิดแอคชั่นนะครับเป็นมีแนวสำคัญเกิดขึ้น2แนวเนาะ1ก็คือแนวสีม่วงด้านล่างนี้นะครับ2ก็คือแนวสีฟ้าตรงนี้นั่นเองนะครับ2แนวนี้นั่นเองนะครับแล้วกราฟปัจจุบันที่ย่อตัวลงมาลึกมากนี้ก็เกิดแอคชั่นการกลับตัวขึ้นมาผ่านแนวเงื่อนไขสำคัญที่เป็นแนวสีฟ้าได้สำเร็จนะครับส่งผลให้ภาพรวมทั้งหมดตรงนี้นะครับเป็นภาพรวมของการกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะเข้าสู่ช่วงของการกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับบวกกับแรงซื้อปัจจุบันที่มีอยู่มากนี้ด้วยนะครับก็แรงซื้อที่เข้ามามีผลมากนี้น่าจะช่วยผลักให้กราฟที่เกิดแอคชั่นว่ากำลังจะกลับตัวขึ้นนี้ให้กลับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกนะครับก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นณปัจจุบันนี้น่าจะมีอยู่มากจริงๆนะครับน่าจะส่งให้ราคาปัจจุบันนี้ที่เกิดแอคชั่นการกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนี้เกิดการกลับตัวขึ้นได้จริงๆนั่นเองนะครับก็รวมแล้วทุกปัจจัยตามนี้นะครับคอนเฟิร์มชัดเจนว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้น่าจะมีอยู่มากนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นต่อได้นะครับผมเลยเทรดขึ้นตามนั่นเองนะครับก็มาดูกันนะว่าจะชนะไหมครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูเส้นสโตคาสติกก่อนนะครับว่ามันตัดขึ้นนะนี่เห็นไหมฮะเมื่อกี้ในคลิปมันบังใช่ไหมไอแถบด้านล่างมันบังใช่ไหมครับนี่เห็นไหมฮะเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นณช่วงนี้นะครับเห็นไหมฮะก็เป็นสัญญาณคอนเฟิร์มนั่นเองนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้น่าจะมีอยู่มากนะครับกราฟที่เกิดแอคชั่นการกลับตัวขึ้นนี้น่าจะกลับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือเส้นสโตคาสติกที่ตัดขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อกี้แถบด้านล่างมันบังใช่ไหมทุกคนไม่เห็นนะครับนี่นะครับก็นี่เลยก็คือปัจจัยต่างๆที่ผมเทรดในออเดอร์ที่3นี้นั่นเองนะครับก็สุดท้ายผลลัพธ์อย่างที่เพื่อนๆเห็นไปนะครับก็คือชนะนั่นเองนะครับก็มาดูกันนะว่าชนะแบบขาดรอยหรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับโอเคครับจบที่ชนะแบบขาดรอยเลยนะครับผมเทรดขึ้นกราฟขึ้นแท่งใหม่ก็คือแท่งนี้นะครับราคาวิ่งขึ้นมาฟิวเลยนะครับแล้วก็จบที่ชนะไปอย่างสวยงามเลยนะครับโอเคผมตอนนี้ผมเทรดมาทั้งหมด3ออเดอร์นะครับชนะรวด2ออเดอร์นะครับแล้วก็แพ้แค่1ออเดอร์นะครับในออเดอร์แรกนะครับตอนนี้ผมสามารถที่จะทำกำไรมาได้ทั้งหมดแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณนี้นะครับจากพอร์ตเริ่มต้นของผมที่มีอยู่500ดอลลาร์นะครับหรือว่า500เหรียญนะตอนนี้พอร์ตของผมโตมาเป็น768เหรียญแล้วนะครับหรือว่าผมสามารถทำกำไรมาได้ประมาณ268เหรียญแล้วนั่นเองนะครับนี่นะครับนี่เลยก็คือผลงานของผมนะครับจากการเทรดทั้งหมด3ออเดอร์นี้นั่นเองนะครับมาเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่4เลยนะครับออเดอร์ที่4ผมจะเทรดที่100เหรียญนะครับมาดูกันว่าผมเทรดยังไงในออเดอร์ที่4นะครับเพราะว่าเพื่อนๆเห็นอยู่แล้วเนาะว่าออเดอร์ที่4มันชนะนะครับแต่ว่าแน่นอนเพื่อนๆน่าจะยังไม่ได้เห็นนะครับว่าเอ้ยออเดอร์ที่4ผมเทรดยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าออเดอร์ที่4ผมเทรดยังไงนะครับตอนนี้ผมชนะรวด2ออเดอร์แล้วนะครับมาดูกันในออเดอร์ต่อไปนะออเดอร์ที่4ในคลิปนี้นะครับ
โอเคผมสำหรับตอนนี้ผมเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับในออเดอร์ที่4นะครับสำหรับออเดอร์ที่4นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกเพราะว่านี่เลยนะครับกราฟในภาพรวมใหญ่เนาะเขาวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นนะฮะก่อนหน้านี้กราฟปัจจุบันเกิดการกลับตัวขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจนใช่ไหมครับแรงซื้อน่าจะมีอยู่มากใช่ไหมแต่กราฟปัจจุบันเนี่ยเหมือนจะกลับตัวขึ้นมาได้สูงสุดแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาวิ่งขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้เนาะแล้วเกิดการพักตัวอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับแปลว่าแรงซื้อที่มีอยู่มากนะช่วงนี้น่าจะหมดแล้วนั่นเองนะครับกับการแรงขายจากภาพรวมใหญ่น่าจะเข้ามามีผลได้มากกว่าแล้วนั่นเองนะครับก็พอผมเห็นอย่างนี้นะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยก็ดูแล้วน่าจะมีแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงอยู่มากพอสมควรเลยนั่นเองนะครับแน่นอนอย่างน้อยก็มากกว่าแรงซื้อแน่ๆนะครับราคาหลังจากนี้เนี่ยมีโอกาสจะกลับตัวลงค่อนข้างสูงมากแน่ๆนั่นเองนะครับนี่คือปัจจัยที่1นะครับที่ผมเลือกกดเทรดลงในออเดอร์นี้นะครับสำหรับปัจจัยที่2นะครับก็คือกราฟปัจจุบันเนี่ยที่เราเห็นเนาะว่าเขากลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับแล้วก็เหมือนขึ้นต่อไม่ไหวนะครับแล้วปัจจุบันก็เกิดแอคชั่นการกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับเห็นมั้ยฮะณช่วงนี้เนาะกราฟเกิดการหักหัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับที่วิ่งขึ้นต่อไม่ไหวนี้เกิดแอคชั่นการกลับตัวลงได้ชัดเจนก็แปลว่าราคาหลังจากนี้น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงได้แล้วนั่นเองนะครับนี่นะฮะนี่เลยนะครับก็คือปัจจัยที่2ที่ผมเทรดในออเดอร์ที่4นี้นั่นเองนะครับกราฟปัจจุบันนี้เกิดแอคชั่นการกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะถึงเวลาส่งกราฟให้วิ่งลงต่อตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันนี้เองนะครับที่กราฟเกิดแอคชั่นการกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงณช่วงนี้อาจจะมีอยู่มากจริงๆนะครับอาจจะส่งให้กราฟปัจจุบันที่กลับตัวขึ้นมาสูงมากนี้ให้เกิดการกลับตัวลงได้จริงๆนั่นเองนะครับก็รวมแล้วนะครับทุกปัจจัยตามนี้นะครับคอนเฟิร์มชัดเจนว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงนะครับน่าจะมีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้นะครับน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงได้จริงๆนะครับผมเลยเทรดลงตามนะครับก็มาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าสุดท้ายกราฟณปัจจุบันนี้จะกลับตัวลงได้จริงไหมนะครับจะชนะแบบขาดรอยเลยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะฮะจบไปเป็นที่เรียบร้อยสลับในออเดอร์ที่4นะครับชนะแบบฉิวเฉียดเลยนะ คือออเดอร์นี้ลุ้นมากนะครับออเดอร์นี้ลุ้นมากก็จบไปแล้วนะครับสลับออเดอร์ที่4นะฮะก็ตอนนี้นะครับพอร์ตของผมจากตอนแรกที่มีอยู่500เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมโตมาเป็นสักครู่นะนี่นะครับ852เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมสามารถทำกำไรมาได้ประมาณ352เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็เหลืออีก1ออเดอร์นะครับที่ผมจะเทรดในคลิปนี้นะครับมาดูกันนะฮะว่าสุดท้ายแล้วผมทำกำไรได้รวมเท่าไหร่กันนะครับแล้วก็ออเดอร์สุดท้ายในคลิปนี้ผมเทรดยังไงนะครับมาดูกันนะฮะโอเคนะครับโอเคผมสำหรับในออเดอร์ที่5นะครับออเดอร์สุดท้ายในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกกราฟในภาพรวมใหญ่เนาะวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนั่นเองนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับเกิดการกลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วก็ปัจจุบันเกิดแอคชั่นการกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันที่กลับตัวขึ้นมาสูงมากนี้น่าจะขึ้นมาสูงสุดแล้วนะครับหลังจากนี้น่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงในช่วงนี้น่าจะมีมากอยู่พอสมควรนะครับน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันที่เกิดแอคชั่นการกลับตัวลงนี้นะฮะให้กลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้นั่นเองนะครับก็รวมแล้วนะครับทุกปัจจัยตามนี้นะครับคอนเฟิร์มชัดเจนนะฮะว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะมีอยู่มากนะครับน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันที่เกิดแอคชั่นการกลับตัวลงนี้ให้กลับตัวลงได้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามนะครับก็มาดูกันนะครับว่าสุดท้ายแรงขายจะมีอยู่มากแล้วจะส่งให้กราฟเกิดการกลับตัวลงจริงหรือเปล่านะครับหรือผมจะชนะแค่ปิ่มๆเหมือนเดิมนะฮะมาดูกันนะครับโอเคผมก็จบงานไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับในออเดอร์ที่5นี้นะครับก็
็สำหรับในออเดอร์ที่5นี้นะครับวิเคราะห์ว่าราคาจะมีโอกาสกลับตัวลงได้นะครับสุดท้ายเขาก็กลับตัวลงได้จริงๆอย่างที่วิเคราะห์เลยนะครับเห็นไหมฮะณช่วงนี้ราคาเกิดการกลับตัวลงจริงๆอย่างที่วิเคราะห์เลยนะครับแล้วก็ส่งผลให้ผมชนะไปในออเดอร์ที่5นี้นั่นเองนะครับโอเคผมก็สรุปนะครับจากเริ่มต้นมาที่พอร์ตของผมมีอยู่500เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็นนี่นะครับ936เหรียญแล้วนะครับหรือว่าผมสามารถทำกำไรมาได้ทั้งหมดที่ประมาณ936เหรียญลบกับ500เหรียญนะครับเท่ากับผมทำกำไรวันนี้มาได้อยู่ประมาณ436เหรียญเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้เลยนั่นเองนะครับก็นี่นะฮะก็ผมเทรดไปทั้งหมด5ออเดอร์เนาะชนะ4แพ้1นั่นเองนะครับทำกำไรไม่ได้ทั้งหมดที่436เหรียญนั่นเองนะครับหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยนะครับคร่าวๆก็อยู่ที่ประมาณ 13,000 บาทถ้วนนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับโอเคผมก็หวังว่าทั้งหมด5ออเดอร์นี้นะครับเพื่อนๆน่าจะได้เก็บความรู้กันไปนะครับและหวังว่าความรู้ทั้งหมดนี้นะครับจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สอบถามมานะครับว่าเฮ้ยในการเทรดของผมเนี่ยผมใช้เทคนิคอะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกนะครับผมใช้เทคนิคโตคาสติกค่า533นั่นเองนะครับก็สามารถไปศึกษากันได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เด้อแล้วก็มันเป็นคลิปสอนฟรีนะบอกก่อนนะครับสามารถไปศึกษาได้ฟรีเลยเด้อเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็สำหรับเทคนิคที่2นะครับที่ผมใช้นะครับก็คือเทคนิคการตีแนวเงื่อนไขสำคัญนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะศึกษาเทคนิคนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เช่นกันก็ไปศึกษากันได้เลยเด้อนะครับเหมือนกันนะครับเป็นคลิปฟรีนะครับศึกษาได้ฟรีเลยนะครับนี่ก็คือ2เทคนิคนะครับที่ผมใช้หลักๆในการเทรดของผมนี้นั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันมากๆเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตาม EP ต่อๆไปอีกนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมกันมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปครับผมสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ